เมื่อวานเนี่ยการอภิปรายเนี่ยเกือบ8ชั่วโมงถ้าติดตามตลอดเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเครียดได้นะคะเพราะว่าอย่างเราเองเนี่ยพอได้ติดตามเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องทำข่าวเนี่ยฝั่งนึงก็ดุดันอีกฝั่งนึงก็ดุดันคือถ้าถูกใจเราก็สมใจแต่ถ้าไปฟังคนที่เห็นต่างจากเราก็อาจจะรู้สึกติดขัดในใจได้นะคะก็มีคำแนะนำจากทางกรมสุขภาพจิตเหมือนกันค่ะออกมาแนะนำว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะจัดสรรเวลาในการเสพข่าวการเมืองที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเครียดหนักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพได้ค่ะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีรับคำร้องการถือหุ้น ITV เนี่ยนะคะรวมไปถึงกรณีที่รัฐสภาลงมติว่าไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำอีกเป็นครั้งที่2ได้เนี่ยก็ทำให้ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายแล้วหลายคนก็แสดงความผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกค่ะว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะแสดงว่าคนไทยเนี่ยสนใจการเมืองสังคมไทยกำลังมีความก้าวหน้าประชาชนตื่นตัวให้ความสนใจแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยไม่สามารถเป็นไปตามที่ใจคิดดังนั้นการเสพข่าวการเมืองในระยะนี้ต้องมีสติและจัดสรรเวลาในการดูข่าวที่เหมาะสมกับตัวเองหลายคนอาจจะสามารถติดตามข่าวสารได้วันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงก็ยังเดินหน้าทำงานต่อไปได้คือฟังแล้ว move on ได้แต่บางคนแบบชั่วโมงเดียวนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะอาจจะเกินไปนะคะดังนั้นต้องหาเวลาที่เหมาะสมที่ใช่สำหรับตัวเองแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มหงุดหงิดละให้ปรึกษาคนใกล้ชิดแต่ก็ต้องเลือกคนใกล้ชิดที่มีวุฒิภาวะพร้อมจะรับฟังและปรึกษาไปกันได้นะคะ บางทีไปปรึกษาคนที่เป็นสไตล์เดียวกันเนี่ย อาจจะยิ่งหนักกว่าเดิมหรือปรึกษาคนที่เห็นต่างคนละขั้วเครียดกว่าเดิมเครียดกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะดังนั้นอาจจะใช้วิธีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้ถ้าพบว่าเกิดภาวะเครียดจนรุมเร้าต่อหน้าที่การงานสัมพันธภาพและสุขภาพเพราะความเครียดเนี่ยสามารถผลักดันไปสู่การใช้สารเสพติดดื่มสุราหรือสูบบุหรี่มากขึ้นได้นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องระวังเป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยเพราะว่าจะทำให้ปัญหาที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าเอ้ยอย่างนี้เรียกว่าเครียดหรือยังก็สามารถไปเช็คประเมินอาการตัวเองได้นะคะผ่าน Mental Health Check-in เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเครียดหรือมีความเสี่ยงที่จะเครียดเยอะๆหรือไม่ค่ะ